ที่จากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมาลินี Chanel นะคะตามที่เพื่อนๆรีเควสต์มากันหลายท่านเลยอยากให้นุ้ยแนะนำน้ำหอมตามสไตล์นะคะเป็นของคุณผู้ชายนะคะก็นุ้ยมีหลายสไตล์มาให้เพื่อนๆเลือกเลยนะคะกลิ่นแรกเลยเนี่ยเบสออนหนังที่นุ้ยชอบมากๆนะคะที่แสดงนำโดยคุณ Brad Pitt ค่ะก็คือ Meet Joe Black สไตล์ของเขาที่นุ้ยรู้สึกนะคะก็เหมือนผู้ชายอบอุ่นแสนดีน่ารักประมาณพี่ก้องสหรัฐคุณอะไรนะตู่นพพรน้ำหอมสไตล์คนดีนะคะที่นุ้ยรู้สึกเนี่ยก็คืออันแรกเลยอันนี้พูดถึงบ่อยมากเลยเนาะ Creed Himalaya เป็นกลิ่นแซนเดิลวูดที่นุ่มนวลอบอุ่นมากๆเลยอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือ Silver Mountain Water นะคะกลิ่นชา Black ที่แสนดีนะคะกลิ่นหนึ่งที่นุ้ยอยากได้มากๆนะคะก็คือของ Tom Ford Ombre Leather ค่ะเป็นกลิ่นอูดกระวานค่อนข้างชัดที่ไม่ได้หนักเป็นกลิ่นที่อบอุ่นโคซี่มันน่ากอดมากๆคนที่อยากจะเป็นแบรดพิตต์ในราคาประหยัดนะคะนี่เลยกลิ่นผู้ชายเพอร์เฟกต์ของนุ้ยนะคะก็คือกลิ่น Atelier Cologne EDP กลิ่นนี้นี่คือนุ้ยแบบชอบมากๆเพราะว่าได้กลิ่นจากสามีทีไรแล้วมีความรู้สึกว่าอบอุ่นเป็นคนดีมากๆเท่แพงด้วยนะในราคาที่ไม่แพงคือหมดแล้วนะยังไม่ได้ซื้ออีกกลิ่นหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือ Chanel รุ่น Parfum นะคะรุ่น Parfum จะให้ความรู้สึกแพงอบอุ่นนะคะแล้วก็เป็นผู้ชายที่แสนดีอีกอันนึงเลยเนี่ยก็คือ Chanel Platinum Egoist ตัวเนี้ยนึกว่ามันก็ใช้ได้เลยนะเพราะว่าให้ความรู้สึกเป็นคนดีเหมือนกันอบอุ่นนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูรีวิวของนุ้ยทุกๆตัวได้เลยนะดังอีกเรื่องนึงนุ้ยเชื่อว่าคุณผู้ชายหลายๆคนเนี่ยชอบดูเรื่องนี้แน่เลยเพราะสามีนุ้ยชอบดูเรื่องนี้มากๆนั่นก็คือเรื่อง John Wick ค่ะแสดงนำโดยคุณ Keanu Reeves รู้สึกว่าคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้เขาถึงแม้ว่าจะใส่สูทก็ตามนะแต่ว่ามันดูดิบมากๆดิบแอบเถื่อนหน่อยๆนุ้ยเลยคิดว่ากลิ่นนี้น่าจะเหมาะกับคุณ Keanu Reeves หรือว่าเพื่อนๆที่จะมีสไตล์แบบนั้นนะคะสไตล์แบบรอนิดหนึ่งนั่นก็คือไวกิ้งนะคะของครีดมันจะมีความสไปซี่นิดๆนะคะเพราะว่าเขามีพริกไทยมีมิ้นท์ลาเวนเดอร์ก็เพิ่มความสดชื่นว่าเน้นไปทางวูดดี้มากกว่าแล้วจะออกดูดิบๆหน่อยนึงแต่ว่าเป็นกลิ่นหนึ่งเลยที่นุ้ยยิ่งได้กลิ่นจากสามีแล้วรู้สึกว่ายิ่งชอบแล้วมันก็แบบถึงแม้มันจะดิบแต่ว่ามันมีความเท่อยู่ในนั้นด้วยนะคะสำหรับจอห์นวิกหรือคีนูรีฟในราคายุติธรรมนะคะอีกกลิ่นหนึ่งที่นุ้ยชอบมากๆก็คือเป็นกลิ่นหนังของ Tom Ford ค่ะ Ombre Leather นะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีความคล้ายกับ Tuscan Leather เนี่ยแต่นุ้ยรู้สึกว่า Ombre Leather มันจะมีความเด็กมากกว่าวนละมุนเท่าTuscan Leather เขาจะเป็นกลิ่นหนังที่ออกแนวนวลละมุนและดูหรูหรามันก็เลยดูไม่ดิบเท่าไหร่อีกกลิ่นหนึ่งเลยนะคะที่นึกว่ามาในแนวเท่ลุยหน่อยๆนะคะนั่นก็คือมองบัง explorer ค่ะเป็นผู้ชายที่มีมุกตลกดูรวยดูเท่นะคะแต่ว่าไม่เจ้าสำอางมากนะคะแบบโทนี่สตาร์คใน Iron Man ค่ะกลิ่นนี้นุ้ยคิดว่าน่าจะเหมาะกับเป็นแบบผู้ชายออกแนวขี้เล่นมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนนะคะนั่นก็คือของ Le Labo Santal 33 กลิ่นนี้นี่แบบมีทุกอย่างจริงๆมีทั้งความสดใสของกลิ่นไม้ในป่ามีความเซ็กซี่ของกลิ่นหนังแล้วก็ไอริสมีหลายๆอย่างอยู่ในกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่มีมิติและน่าสนใจมากๆน่าค้นหาคนที่มีคาแรคเตอร์แบบโทนี่สตาร์กในอีกกลิ่นหนึ่งที่นุ้ยอยากแนะนำนั่นก็คือของเลลาโบเหมือนกันนั่นคือเบอร์กามอ22คือเป็นกลิ่นที่เฟรชแต่ว่าทำออกมาได้ดีมากเพราะว่ามันมีความเซ็กซี่อยู่ด้วยและมีความวูดดี้ของหญ้าแฝกนะคะหรือว่าอาจจะเป็นโรจาเวทิเวอร์เขาเป็นกลิ่นไม้หญ้าแฝกคือกลิ่นอาจจะดมดูเรียบง่ายเป็นผู้ชายที่เหมือนกับว่าไม่ได้มีมาดเยอะมากแต่ว่ามีความหรูหราอยู่ในตัวมีความขี้เล่นสดชื่นเซ็กซี่เล็กๆด้วยสำหรับโทนี่สตาร์กในราคาประหยัดนะคะนี่ก็แนะนำกลิ่นที่คล้ายๆกับโรจาเวทิเวอร์นั่นก็คือ Tom Ford Grey นะคะก็คือเป็นหญ้าแฝกเหมือนกันแล้วก็มีความสดชื่นออกแนวดอกไม้เบาๆด้วยค่ะหรือว่าอีกอันหนึ่งที่นุ้ยชอบเหมือนกันนั่นก็คือของ Chanel เลย Exclusive นะคะคือกลิ่น Sycamore กลิ่นนี้นี่ทำมาได้ดีจริงๆรู้สึกว่าเขาจะทาเก็บไปทางผู้หญิงแต่จริงๆแล้วเป็นกลิ่นที่ยูนิเซ็กซ์มากๆเป็นกลิ่นหญ้าแฝกเหมือนกันค่ะแต่ว่ามีมิติหลายๆอย่างแล้วก็ให้ความรู้สึกสดชื่นน่าค้นหาคาแรคเตอร์ต่อมานะคะนั่นก็คือคาแรคเตอร์ของเจมส์บอนด์มีช่วงที่เขาออกแนวดูหรูๆแพงๆมาเท่ๆประมาณนั้นแล้วก็มีความเซ็กซี่หน่อยๆด้วยนะเนียบๆ กลิ่นนี้เลยนะคะนั่นก็คือ Creed Spice and Wood เป็นกลิ่นไม้ที่ชัดเจนด้วยไม้โอ๊กไม้เบิร์ชมีการพลูเครื่องเทศด้วยค่อนข้างเป็นมาดผู้ใหญ่ที่ดูแพงแบบหน้ากอดหน้าอยู่ในอ้อมกอดมากๆเหมือนเจมส์บอนด์เลยนะคะหรือว่าอีกกลิ่นหนึ่งของหลุยส์วิตตองออมเบรโนมาร์กรู้สึกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ดูแพงมากแต่ว่าจะต้องเป็นคนที่ชอบไม้กฤษณานะคะเหมาะกับคาแรคเตอร์ที่แต่งตัวดูเนียบๆมั่นใจสไตล์เจมส์บอนด์เลยค่ะหรือว่าจะเป็นเจมส์บอนด์รุ่นเด็กมานิดนึงนะก็ในนาม Parfum de Marley นะคะกลิ่น Harrod มีเป็นกลิ่นที่มีโทบาโคแล้วก็ซินนามอนก็คืออบเชยที่หอมมากซินนามอนชัดเจนดีมากเป็นหนึ่งในกลิ่นซินนามอนที่นุ้ยชอบที่สุดแล้วอะค่ะเพราะปกตินุ้ยเป็นคนไม่ชอบแบบกลิ่นซินนามอนเยอะๆหรือบางกลิ่นทำกลิ่นซินนามอนออกมาก็รู้สึกมันไม่ได้ซินนามอนที่ชัดเจนแต่อันนี้เป็นเบลนด์ที่ออกมาได้เซ็กซี่แล้วก็ยังดูไม่ผู้ใหญ่เกินไปด้วยค่ะสำหรับคนที่ยังอยู่ในงบจำกัดนะคะนุ้ยแนะนำเลย Valentino Uomo Intense เพราะว่ามีไอริสมีกลิ่นหนังเนี่ยออกมาทำให้ดูลักชัวรี่นะคะแล้วก็มีความเซ็กซี่เบาๆด้วยหรือว่าอาจจะเป็น Dior Homme Parfum นะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เข้มข้นจะมีทั้งหนังไม้ไอริสเพิ่มความลักชัวรี่นะคะกลิ่นหนังกับแพชชูรี่อีกอันหนึ่งที่นุ้ยชอบมากๆนั่นก็คือของ Van Cleef & Arpels นะคะนั่นคือกลิ่น Moonlight Patchouli กลิ่นนี้นี่ทำออกมาได้ดีมากคือไม่ได้หนักเกินไปเลยอ่ะเหมาะกับคนที่ต้องการลองใช้กลิ่นหนังกลิ่นแพชชูรี่ที่ยังสามารถใช้ไปทำงานได้แต่ดูหรูแล้วก็เท่นะคะเหมือนเจมส์บอนด์กลิ่นที่หนักแน่นแล้วก็ดูแพงหรูหรานะนุ้ยแนะนำตัวนี้เลยค่ะ Bentley Intense for Men นะคะกลิ่นนี้อยู่ในคลิปล่าสุดของนุ้ยด้วยนะคะว่าถูกและดีแล้วก็ดูหรูหราเกินราคาอาจจะเป็นผู้ใหญ่นิดนึงนะเป็นเจมส์บอนด์ที่รุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงเป็นผู้ชายในสไตล์ชิลๆดูสบายแคชชัวลนะคะอย่างเช่นคุณฮิวจ์แกรนท์ในเรื่อง Notting Hill นุ้ยชอบเรื่องนี้มาก หนังอาจจะเก่านิดนึงแต่นุ้ยแนะนำให้น้องๆไปดูเลยนะคะเป็นหนังที่น่ารักมากเขาแสดงคู่กับคุณจูเลียโรเบิร์ตค่ะหรือว่าอาจจะเป็นสไตล์แบบซันนี่สุวรรณเมธานนท์หรือว่าในละครที่นุ้ยชอบดูนะคะอันนี้เริงฤตาน้องชายคุณเจนิสชื่อนนท์นะเนี่ยนะก็คือจะสไตล์แบบเฮ้ยเสื้อยืดกางเกงยีนสะพายกล้องแคชชัวลประมาณสบายๆค่ะกลิ่นที่ออกแนวเฟรชสะอาดสดชื่นนุ้ยว่าน่าจะเหมาะกับคนในคาแรคเตอร์นี้นะคะกลิ่นที่นุ้ยอยากแนะนำเลยก็คือ Creed Royal Water นะคะเป็นกลิ่นแนวซิตรัสเบซิลมินท์มีจูนิเปอร์มีกลิ่นไม้เบาๆนะคะให้ความรู้สึกสะอาดสดชื่นติดทนนานทั้งวันหรืออาจจะเป็นเมซองฟรานซิสเคอร์จอนก็ได้นะคะอะควาคาเลสเตียฟอร์เต้กลิ่นก็จะเป็นทำนองนี้เหมือนกันแต่กลิ่นนั้นเนี่ยจะมีความเป็นซิตรัสแล้วก็ออกแนวฟรุตตี้หน่อยๆชัดกว่าอันนี้นะคะแคชชัวลรุ่นเด็กๆนะคะนุ้ยก็แนะนำนี้เลย Atelier Cologne Musc Imperial กลิ่นนี้เขาบอกว่ามีความคล้ายกับ Creed Aventus ด้วยนะแต่ว่ามันจะออกแนวฟรุตตี้มากกว่านะในความรู้สึกนุ้ยมีทั้งฟิกแบ็คเคอร์แรนท์นะคะแล้วก็มีกลิ่นไม้กลิ่นหนังแต่ว่ายังออกชิลๆสบายๆอยู่ค่ะหรือว่าอาจจะใช้ Burberry Aqua Pour Homme ก็ได้นะคะนึกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่แคชชัวลมากๆสะอาดสบายใช้ง่ายในราคาที่ไม่แพงเข้าถึงได้ง่ายด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็น Dior Homme Sport หรือ Dior Homme Cologne ก็ได้จะเป็นกลิ่นในทำนองFresh เหมือนกัน Dior Homme Sport ก็อาจจะมีความเป็น Woody มากขึ้นนิดนึงแล้วก็รุ่น Dior Homme Cologne ก็จะมีความเป็นซิตรัสมากขึ้นนะคะสำหรับผู้ชายสายหวานนะคะหรือว่าเป็นเมโทรเซ็กชวลออกแนวเนียบจัดๆเลยทำนองเนี้ยนะนุ้ยคิดว่าน่าจะชอบกลิ่นในทำนองนี้นะคะก็คือจะมีความเป็นเฟมินีนทำให้นุ้ยนึกถึงคุณ Brad Pitt คุณ Tom Cruise ในหนังเรื่อง Interview with the Vampire สองคนนี้จะเป็นแวมไพร์ที่หล่อมีความเฟมินีนอยู่ในตัวคาแรคเตอร์อันนี้ค่ะกลิ่นแรกที่นุ้ยอยากแนะนำเลยนะก็คือของ Frederick Mall ค่ะ Chanel Flower จริงเขาก็ทาร์เก็ตไปทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะแต่ว่ากลิ่นนี้มีความเป็นซ่อนกลิ่นที่สูงแล้วถ้าเพื่อนๆติดตามนุ้ยมาเนี่ยจะรู้ว่านุ้ยเป็นคนไม่ได้ชอบดอกซ่อนกลิ่นขนาดนั้นแต่นุ้ยค่อนข้างชอบกลิ่นนี้เลยเพราะว่าเขาผสมผสานให้รู้สึกถึงทุกอย่างของความเป็นซ่อนกลิ่นออกมาได้มีมิติและดูแพงหรูหรามากๆเลยอะค่ะ หรือว่าอาจจะเป็นในซองฟรานซิสเคอร์จอนบาคาร์ดรูช540ถึงแม้ว่านุ้ยจะรู้สึกกลิ่นเนี้ยค่อนข้างเฟมินีนแต่ว่าก็มีเพื่อนๆหลายท่านนะคะที่เป็นผู้ชายใช้แล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยมันสาวเกินไปกลิ่นเดลิน่าเนี่ยก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งเลยที่ไม่น่าเชื่อตอนที่สามีนุ้ยใช้เนี่ยนุ้ยกลับไม่ได้รู้สึกว่ามันเฟมินีนขนาดนั้นนะคะแม้ว่าช่วงแรกเขาจะเป็นฟรุตตี้ค่อนข้างชัดนะคะแต่ว่าพอผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยเขาจะมีทั้งมีความเป็นหนังเป็นไม้เป็นอูดอะไรอย่างเงี้ยออกมาทำให้ไม่ได้รู้สึกสาวเกินไปอีกกลิ่นหนึ่งที่นุ้ยชอบมากของเฟรดิกมอลเหมือนกันนะคะก็คือลอดีไฮเวอร์ช่วงแรกเนี่ยเขาอาจจะกรีนหน่อยนึงแต่ว่าพอเป็นสกินเซนเขาแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นเหมือนน้ำผึ้งซึ่งให้ความรู้สึกแบบสะอาดแล้วก็หวานแบบแพงๆอะนะแนวเหมือนพวก Korean Star ค่ะเหมือนดาราผู้ชายเกาหลีอะที่จะดูเนียบสะอาดมากๆพอดีนุ้ยไม่ค่อยรู้จักดาราเกาหลีอะนะนุ้ยเลยไปเสิร์ชดูก็เจอคนหนึ่งเขาบอกว่าให้เป็นดับเหนือชื่อลีจุนกีนะคะก็ดูหน้าตาหล่อๆคล้ายๆกันหมดเลยเนาะสำหรับคนที่อยากเป็นลีจุนกีในราคาที่น่ารักเนี่ยนุ้ยคิดว่าอย่างตระกูล Burberry Her EDP หรือว่า Burberry Blackก็เป็นอีกออปชันหนึ่งที่ใช้ได้นะสำหรับผู้ชายเพราะนุ้ยเห็นเพื่อนผู้ชายหลายๆคนใช้อ่ะหรือว่าอาจจะเป็น Black Opium ผู้หญิงเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเซ็กซี่นุ้ยคิดว่าผู้ชายก็ใช้ได้อะค่ะที่สุดท้ายนะคะนุ้ยเลือกให้อยู่ในหนังเรื่อง Fifty Shades of Grey เลยค่ะเรื่องนี้นี่มิสเตอร์ Christian Grey นี่แบบโอ้เท่คือทั้งรวยทั้งเซ็กซี่นะแล้วก็ดูลึกลับด้วยนะคะแน่นอนมันก็ต้องอยู่ในเลตันอยู่แล้วนะคะอีกนึงก็มีทำคลิปเอาไว้แล้วนะคะสำหรับผู้ชายเซ็กซี่เพื่อนสามารถไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะนุ้ยอยากเมนชั่นอีก2กลิ่นนะคะที่นุ้ยอาจจะไม่ได้เอ่ยถึงในคลิปนั้นนะคะก็คือTom Ford F Fabulous นะคะกลิ่นที่เซ็กซี่มากๆนะคะคนก็ใช้ไปคลับบิ้งกันนะว่าอาจจะเป็น YSL Wildlife ก็ได้นะคะมีน้ำหอมตัวไหนที่นุ้ยเอ่ยมาแล้วตรงกับคาแรคเตอร์ของเพื่อนๆบ้างคะลองแชร์กันมานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย